สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามกับผมธัญรัตน์ตระกูลโชคดีครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเพื่อที่เราจะไปพูดคุยนำประสบการณ์ความรู้ต่างๆนะครับให้คุณผู้ชมนั้นได้นำไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาไทยวันนี้ครับเรายังคงอยู่กันที่ชั้น3ห้างพันทิพย์งามวงศ์วานครับซึ่งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องราวของหลวงพ่อโหน่งวัดคลองมะดันนะครับโดยคุณดำท่าจีนครับสวัสดีครับพี่ดำครับครับสวัสดีครับนะฮะพี่ดำวันนี้ก็คือเป็นหลวงพ่อโหน่งวัดคลองมะดันครับนะฮะคือท่านเก่งเรื่องนะถ้าพูดถึงหลวงพ่อโหน่งทางด้านพุทธคุณเมตตาค้าขายอันนี้ดีมากครับครับก็คือเน้นทางด้านแบบเกี่ยวกับเมตตาต่างๆใช่ครับครับผมก่อนจะคุยเรื่องราวของวัตถุมงคลหลวงพ่อโหน่งมาที่พี่ดำก่อนตอนนี้ก็เป็นประธานชมรมพระเครื่องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยใช่ครับครับผมตอนนี้เป็นประธานอยู่ครับครับผมพูดถึงชมรมที่สองพี่น้องเป็นไงบ้างพี่ก็กลุ่มใหญ่โตขนาดไหนก็ดีครับชาวอำเภอสองพี่น้องแต่รักใคร่กันดีเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังจะจัดงานประกวดทุกคนให้ความร่วมมือกันดีมากเมื่อไหร่ยังไงงานประกวดก็วันที่7 8มกราคมปีหน้านะครับ60ครับแล้วคอนเซ็ปต์ของงานเป็นไงฮะคอนเซ็ปต์มีรายการประกวดอะไรบ้างมีอะไรมาร่วมมือบ้างอะไรยังไงก็มีงานประกวดก็คือทั้ง10อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีอ๋อคือเฉพาะในจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้นใช่ครับเป็นงานท้องถิ่นครับ10อำเภอด้วยกัน10อำเภอครับมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเอาคร่าวๆไม่ต้องหมดก็ได้2พี่น้องแน่นอนอยู่แล้วเจ้าภาพแล้วก็3ชุก3ชุกบางปะม้าแล้วก็ด่านช้างครับผมแล้วก็อู่ทองอู่ทองพี่ดำมาที่ครับมาที่ตัวพี่ดำก่อนเข้ามาวงการได้ไงพี่ก็เข้าวงการเหรอครับเมื่อก่อนก็แบบไงก็คือศรัทธาหลวงพ่อโดยตรงอยู่แล้วหลวงพ่อโหน่งนะใช่ครับก็ทีแรกๆก็ซื้อสะสมครับผมเป็นนักสะสมใช่เป็นนักสะสมแล้วพอมาตอนหลังๆก็โอ้โหสะสมไว้มันจมเยอะมันเยอะอ่ะใช่ไหมก็เลยต้องเอาออกมาขายบ้างเข้าใจพี่เพื่อที่เราจะได้แบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนใช่ใช่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนครับใช่นั่นก็แล้วตอนนี้ที่ร้านมีร้านไหมที่พันทิพย์มีครับมีครับผมชื่อร้านอะไรพี่ดำท่าจีนเลยครับดำท่าจีนเลยครับผมแล้วก็เน้นเกี่ยวกับหลวงพ่อโหน่งอย่างเดียวไหมหรือก็ยอดนิยมได้ทุกอย่างครับสายสุพรรณได้ทั้งหมดแล้วก็พระทั่วๆไปซื้อทุกอย่างครับผมมาที่หลวงพ่อโหน่งครับได้วัดคลองมะดันครับหลวงพ่อโหน่งเนี่ยคือวัดคลองมะดันอยู่อำเภออะไรอำเภอสองพี่น้องสองพี่น้องเลยอ๋อก็พระในพื้นที่เลยในพื้นที่เลยครับผมประวัติหลวงพ่อโหน่งเป็นไงพี่ก็หลวงพ่อโหน่งก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อเนียมวัดอะไรวัดน้อยนะครับเป็นที่ทำงบน้ำอ้อยถูกไหมใช่ครับเป็นเนื้อตะกั่วหลวงพ่อเนียมเป็นพระสร้างพระเนื้อตะกั่วครับผมแต่ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเนียมใช่ครับใช่ใช่แล้วอีกแล้วก็เป็นศิษย์ผู้พี่ครับผมของหลวงพ่อปานวัดบางนงโคโอ้นะครับผมแล้วไงพี่มีเรื่องราวท่านเป็นไงก็คือเรื่องราวเหรอครับคือท่านเป็นพระที่แบบไงพี่แบบว่าสมถะเป็นพระเมตตาหรือไปทุดงอะไรยังไงที่ไหนไม่เป็นพระปฏิบัติดีครับแนวปฏิบัติครับผมแล้วจริงๆแล้วท่านมรณภาพเนี่ยร่างกายสังขารไม่เน่าไม่เปื่อยไม่เน่าไม่เปื่อยครับทุกวันนี้ก็คือปฏิสถานไม่ไม่ชาวบ้านเขาไม่รู้ไปเผาท่านซะครับผมตอนนี้หลวงพ่อปานเนี่ยมาไม่ทันคือจะมาห้ามไม่ให้เผาเนี่ยมาไม่ทันเหตุการณ์เป็นไงคือตอนท่านมรณภาพเสร็จปุ๊บเนี่ยกี่วันถึงได้ไปแบบว่าตอนอันนั้นไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าหลวงพ่อปานมาไม่ทันครับผมเพราะฉะนั้นคนที่จะมาไขปริศนาว่าสรีระสังขารท่านไม่เน่าก็คือหลวงพ่อปานถูกไหมเพราะว่าคือมรณภาพปุ๊บเนี่ยตอนนั้นคนก็ยังไม่รู้หรอกว่าท่านจะไม่เน่าถูกป่ะใช่ใช่ใช่ไหมก็ไปเผาซะก่อนจนหลวงพ่อปานมาถึงก็มาถึงก็บอกว่าโอ้พวกโยมมาเผาพระอรหันต์ไปซะแล้วนั่นแหละแต่ก็ทุกวันนี้ก็ยังมีรูปปั้นของหลวงพ่ออยู่ครับคือเขาจำลองไว้จำลองไว้ครับครับผมแล้วในยุคท่านนี่เป็นไงท่านอยู่วัดคลองมะดันเป็นเจ้าอาวาสอะไรยังไงตรงนี้ไม่แน่ใจครับผมอันนี้ต้องถามผู้รู้อีกทีครับผมผมดูเป็นครับผมแล้วก็ประวัติเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองดูได้แล้วพี่ดำมาสนใจหลวงพ่อหนงก็คือตั้งแต่แรกเลยไหมตั้งแต่แรกเลยครับตั้งแต่แรกเลยคือเป็นคนที่ศรัทธาหลวงพ่อท่านอยู่แล้วครับในพื้นที่เนี่ยชาวอำเภอสองพี่น้องเนี่ยพูดถึงหลวงพ่อถึงหลวงพ่อโหน่งเนี่ยทุกคนจะห่วงมากครับคนจะห่วงมากยิ่งชาวตลาดบางลี่ด้วยนะอันนี้ห่วงมากครับผมครับแล้วหลวงพ่อโหน่งท่านเริ่มต้นสร้างวัตถุมงคลเมื่อไหร่อะไรยังไง
ประมาณ2468ครับผมประมาณนะครับ24นั่นคือครั้งแรกครับก็คือชุดนี้มั้ยคือชุดก็ชุดนี้แหละครับแล้วก็ตลอดชีวิตท่านท่านสร้างวัตถุมงคลเยอะมั้ยก็เท่าที่สัมผัสดูเยอะนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นการสูญหายไปซะเยอะแล้วก็สร้างหลายพิมพ์มากนะครับนั่นแหละต่อท่านสร้างตอนปีอะไรนะโทษทีที่เมื่อกี้บอก68ปี2468ครับประมาณท่านสร้างเพื่ออะไรอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านสร้างด้วยเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยจะมาช่วยหลวงพ่อทำครับผมจะเป็นบางทีก็จะเป็นพิมพ์ที่ไม่สวยงามเลยครับเป็นพระเนื้อดินเนื้อดินล้วนๆครับผมแล้วก็คือบล็อกเวิร์กก็คือยังไงบล็อกบ้านมาช่วยบล็อกชาวบ้านช่วยเป็นบล็อกไม้ครับครับผมเมื่อก่อนเป็นบล็อกไม้ครับครับแล้วก็สร้างเป็นเนื้อดินเผาขึ้นมาแล้วดินของท่านนี่มีความพิเศษอะไรไหมไปเอาดินจากที่ไหนอะไรก็มีบันทึกไว้ไหมแบบว่าเป็นดินที่แบบว่าไม่มีอาถรรพ์หรือเอาไปเอาดินมาจากโรงเรืองอะไรมีครับครับมีครับมีก็คือดินเนี่ยดินก็คือดินคลองวัดคลองมาดันเนี่ยจะมีคลองตัดกลางเลยครับผมอ๋อก็ดินก็ที่วัดเลยมีคลองตัดผ่านกลางเป็นคลองเมื่อก่อนเนี่ยเรือจะแบ่งวัดออกเป็นสองฝั่งใช่ใช่ใช่แล้วก็ดินที่เอามาคลองใหญ่ไหมพี่คลองไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับคลองประมาณสัก5-6 วาเนี่ยประมาณนี้แล้วไงต่อแล้วก็ดินที่เอามาทำก็ดินในคลองแต่ส่วนผสมก็คือเป็นกระดูกผี7ป่าช้าเท่าที่รู้มานะครับครับผมครับเท่าที่รู้มาครับก็เอามาผสมรวมกันผสมครับแล้วหลวงพ่อหนูท่านไปร่ำเรียนวิชาจากไหนก็ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเนียมก็ถ่ายทอดมาจากเรียนจากหลวงพ่อเนียมครับผมส่วนหลวงพ่อเนียมก็เป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพุทธาจารย์โตอีกทีนึงครับครับก็เอาเป็นวิชาแบบสายเดียวนะประมาณนั้นใช่ใช่ครับสายเดียวมาดูกันเลยพี่มาครับครับโอ้เยอะหลายพิมพ์มากเลยครับก็มีวันนี้ที่หยิบมาครับพระชุดนี้สร้างเสร็จเอาไว้ในกุด้วยหรือไม่ครับก็คือก็แจกให้บูชาให้บูคือแจกแจกชาวบ้านเมื่อก่อนไม่ไม่มีการใช้เงินไปเช่าไม่มีการซื้อครับผมคือพระชุดนี้ชาวบ้านก็ไปช่วยกันช่วยกันชุดนี้เราเรียกว่าชุดอะไรทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าชุดเป็นพระสมกอกับขุนแผนหน้าค่ายแล้วก็ลีลาครับคือสร้างวาระเดียวกันใช่ไหมวาระเดียวกันครับแต่ก็สร้างมาเรื่อยๆเหมือนกันครับผมครับผมโอเคมาดูอันไหนก่อนอันนี้เหมือนกันไหมแถวบนนี่จะเหมือนกันเอาเป็นพิมพ์นิยมสุดก่อนพิมพ์นิยมสุดคือเป็นพิมพ์สมกอใหญ่ครับเสียมโตนะครับครับอันนี้สวยงามมากองค์นี้แพงครับผมหลักล้านล้านกว่าครับผมครับผมนี่นะฮะครับผมแต่สวยนะหน้าติดสวยมากครับองค์นี้สวยมากครับแบบนี้จะกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ถ้าใจผมก็ผมจาก 100% นี่ผมให้ 100% เลยครับองค์นี้สวยมากครับคือจากประสบการณ์ที่เจอมาเนี่ยสวยๆอย่างเงี้ยยากเลยยากมากครับองค์นี้สวยมากครับผมองค์นี้สวยที่สุดเท่าที่เจอมาครับเนื้อดินของท่านเนี่ยสังเกตดูมีหลายสีเนี่ยอันนี้คือเป็นไงหมายถึงว่าครับส่วนผสมหรือเป็นเพราะอุณหภูมิที่ทำให้สีเปลี่ยนไปเนี่ยอันนี้น่าจะอุณหภูมิมากกว่าแล้วเก็บดีมากครับเจ้าของเดิมเก็บไว้ดีมากครับวิธีพิจารณาดูแยกแยะของแท้ของเลยแบบมีจุดสังเกตอะไรตรงไหนยังไงอ๋อมีครับมีครับถ้าพิมพ์นี้ก็จะมีเนื้อเกินตรงปลายจมูกนะครับพิมพ์เสียงโตจะมีเนื้อเกินตรงปลายจมูกแล้วปากจะติดข้างเดียวครับแล้วดวงตาครับจะมีเส้นครับคล้ายๆกันเรียกก้ามปูจะมีก้ามปูครับครับอันนี้แค่คร่าวๆครับด้านหลังเป็นไงด้านหลังด้านหลังองค์นี้มีจานคือจริงด้านหลังจะเป็นโค้งๆเรียบๆป่ะหรือแบนๆหลังแบบถ้าพิมพ์นี้ถ้าพิมพ์นี้จะหลังแบนจะมีรอยมือครับถ้าพิมพ์นี้นะครับครับจะเป็นหลังแบนแล้วก็แบนเรียบๆไปใช่ไหมใช่ครับแบนเรียบๆครับแต่ก็ไม่ใช่เรียบเปียบเลยนะครับอาจจะมีรอยนิ้วมือกดลงไปครับผมคือแต่ว่าคือไม่ได้นูนไม่ได้เว้าไม่ได้อะไรเป็นหลังเรียบๆคือแบบเอาดินปาดใช่ไหมกดอันนี้ไม่ได้ปาดใช้กดใช้กดแล้วก็น่าจะบุ๋มลงไปนิดนึงเหมือนเป็นมีเป็นรอยมือครับครับผมถ้าพิมพ์นี้จะไม่หนาครับถ้าเป็นพิมพ์เสียงโตพระจะบางครับผมครับผมอ่ะต่อมาครับต่อมาก็จะมีเป็นพิมพ์ปีกเกินนะครับอันนี้เป็นไงพิมพ์ปีกเกินพิมพ์ปีกเกินก็คือสังเกตง่ายๆนะครับปีกด้านฝ่ามือนะครับด้านฝ่ามือไม่เป็นไรเนี่ยจะไม่เห็นเอาเป็นว่าด้านคือ
ขวามือขององค์พระหรือขวามือเราขวามือขององค์พระสองเข้ามาอย่างนี้ด้านขวามือจะมีปีกเกินครับผมอยู่นี่ใช่ไหมด้านฝั่งนี้ครับเป็นไงฮะจะเป็นเนื้อเกินออกไปเขาเรียกพิมพ์เปียกปีกเกินนะครับอันนี้ก็ปากจะโบเลยนะครับแล้วก็จะมีเส้นแตกที่หูนะครับแล้วก็จะมีเส้นแตกที่ข้อศอกครับครับผมแล้วก็มือจะมีเส้นแตกขึ้นมาตรงนี้แล้วปลายเท้าด้านล่างจะขยื่นครับผมครับครับต่อมาครับถ้าเป็นพิมพ์นี้หลังจะอูมอ๋อหลังจะอูมนะฮะครับผมต่อมาครับต่อมาก็จะมีใหญ่ตื้นมาเดี๋ยวกำลังเล็งองค์ในเดี๋ยวนะครับหรือพิมพ์มือก็ได้พี่ยืมมาเลยพิมพ์ไหนก็ได้เอามาเอาคุณแผ่นหน้าค่ายแล้วกันกำบงเลยครับเป็นไงฮะอันนี้เป็นพิมพ์คุณแผ่นหน้าค่ายฐานบัวครับนะครับอันนี้ก็เป็นพระที่สวยงามมากนะครับก็คือวิธีการดูก็คือจะมีเส้นแตกที่เสียงครับนะครับเป็นเส้นเล็กๆตามธรรมชาติเลยเป็นเส้นแค่เขาบอกว่าบล็อกแตกไม่จริงไม่แตกเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งทำไว้นะครับแล้วก็ใบหูด้านฝานะครับของหลวงพ่อจะยาวติดเส้นซุ้มเกี่ยวเชือกนะครับแล้วก็จะมีเนื้อเกินตรงเหนือตรงเหนือใบหูขึ้นมาตรงนี้จะมีเนื้อเกิดครับแล้วก็ตรงศอกด้านซ้ายจะมีเส้นแตกเขาเรียกลากไม้ครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับจุดสังเกตง่ายๆก็เห็นชัดเลยเส้นพวกนี้ชัดชัดชัดแล้วก็ตรงแขนตรงศอกด้านขวาจะมีเนื้อเกินออกมาดำแหลงเลยครับผมครับซึ่งต้องมีแบบนี้ทุกองค์ต้องมีครับต้องมีแต่ก็ต้องระวังของเก๊นะของเก๊ก็ถอดมาครับผมเราต้องดูจากธรรมชาติของเนื้อครับผมต้องดูว่ามันทับไหมอะไรใช่ใช่ครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันต่อครับพักสักครู่เดียวครับ